เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในทางของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลมเข้าลมออกของตัวเองลักษณะลมที่เข้าออกเป็นอย่างไรเราก็ทำความรู้อย่างนั้นหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาแล้วใจของเราก็จะถึงความสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญบุญเกิดจากความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจเพราะวันนี้เป็นวันหยุดที่เราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลตั้งใจมาถวายทานตั้งใจมารักษาศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8อันนี้ก็ถือว่าเรามีความตั้งใจมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาในการทำความดีเพราะความดีนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการคำว่าความดีหรือบุญกุศลนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญบุคคลใดที่มีความสุขความเจริญบุคคลนั้นก็เป็นคนมีบุญการให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้สงบก็เป็นบุญนั้นบุญเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกขณะทุกโอกาสทุกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการไม่ใช่เทศกาลนั้นเทศกาลนี้จึงจะมาทำบุญเพราะถ้าเราอยู่บ้านเราให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบก็เป็นบุญเราอยู่ที่ทำงานเรามีทานมีศีลนี่ภาวนาคือการทำใจให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ทั้งสร้างบุญของตัวเองให้เกิดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าบุญนั้นทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสคนเรามักจะพลาดโอกาสของตัวเองบอกว่าไม่มีเวลาเวลาให้ทานไม่มีเวลารักษาศีลไม่มีเวลาสวดมนต์ภาวนาไม่มีก็เรียกว่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นนั่นคนที่ฉลาดมีสติมีปัญญาก็สามารถทำบุญได้ทุกขณะนั่งก็เป็นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญเพราะใจเขาอยู่กับบุญใจเขาอยู่กับความดีคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีชีวิตของเขาก็มีแต่ความดีเข้ามานั่นก็เราทุกวันนี้ก็ขาดความดีอย่างต่อเนื่องรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะถึงโอกาสของเราบางคนบอกท่านยังไม่มีบุญแต่ทุกคนสามารถสร้างบุญได้บอกว่าที่ไม่มีบุญเพราะตัวเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำ
เกิดมาเป็นคนจนนะทำไมฉันถึงจนเพราะไม่ให้ทานทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาคนที่เขาเกิดมาแล้วมีความรวยมีความสวยมีสติปัญญาแก้ปัญหาได้นั่นก็เรียกว่าครบถ้วนได้ทานศีลภาวนาเขาเคยสร้างเคยทำมาผลทานผลศีลผลภาวนาที่เขาสร้างหนุนนำให้เขาเกิดมาแล้วประสบความสุขความเจริญคนไหนเกิดมาไม่มีลาภไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีข้าทาสไม่มีบริวารไม่มีทรัพย์นั่นก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ให้ทานนานๆครั้งเทศกาลงานบุญจึงจะไปถวายทานจึงจะไปทำทานปกติก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญมารู้ว่าทานนั้นมีอะไรบ้างที่จริงทานก็มี3ระดับก็พูดให้ฟังอยู่เสมอระดับที่1ก็เรียกวัตถุทานทานคือการให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกก็เรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นทุกคนก็รู้จักการให้วัตถุทานนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่ทานที่เหนือไปกว่านั้นมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานก็คืออภัยทานอภัยทานนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ให้ได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้คือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครไม่นินทาใครเท่านี้เองอยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดเลยมาทำแล้วก็มีความสุขคนทำก็มีความสุขคนที่เราให้เขาก็มีความสุขนั่นความสุขเนี่ยเกิดจากการให้ที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยถ้าเรานำไปปฏิบัติมันก็เกิดผลผลอยู่ที่ตัวเราครอบครัวเราสังคมเราทุกวันนี้ขาดอภัยทานความให้อภัยไม่มีความเกลียดความโกรธความพยาบาทความคิดปองร้ายคนอื่นเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะแต่การให้อภัยไม่มีเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่อิจฉาใครเราจะไม่นินทาใครเราจะไม่ให้ร้ายใครใจของเราก็เป็นสุขสบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายใจมันสบายไม่โกรธใครไม่เกลียดใครมันสบายถ้าคนเราไม่ได้ฝึกใจตัวเองให้เป็นผู้ให้มักโกรธใครว่าก็ไม่พอใจคือความเครียดแค้นชิงชังเอาไว้อยู่ในใจของตัวเองมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลามันหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยในครอบครัวในสังคมในชีวิตนี้เพราะเราไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละงั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ให้ถ้าเราให้ได้เราก็มีความสุขแล้วเหนือไปกว่านั้นทานระดับที่3คือให้ทำเป็นทานเหมือนที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้อะไรให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ได้แต่สู้การให้ทำเป็นทานไม่ได้ให้สติให้ปัญญาเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้มีแสงสว่างของชีวิตเดินไปสู่ทางควันต่างพ้นทุกข์ทางดับทุกข์ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดหลักข้อปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนรู้แต่ไม่ได้ทำอันนี้รู้กันมากบางคนเรียนมากพระไตรปิฎกนี่สามารถอ่านจบเรียนจบใครพูดอะไรรู้หมดนั่นรู้จากการจดการจำไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงรู้จดรู้จำนี่มีเยอะเรียกว่าสัญญาความจำได้มารู้ตอนนี้สัญญาดีได้อ่านได้เขียนได้เรียนได้ฟังจำได้หมดทุกวรรคทุกตอนทุกบรรทัดทุกตัวอักษรแต่ไม่เคยนำมาปฏิบัติเลย
ความรู้แจ้งความเห็นจริงไม่ปรากฏเพียงแต่รู้จดรู้จําไว้เท่านั้นเองจํามาได้ว่าบรรทัดนั้นวรรคที่เท่านั้นหัวข้อนั้นว่าไว้อย่างนี้อย่างนี้รู้สามารถอธิบายได้แต่ไม่เคยเกิดขึ้นในกายในวาจาในใจของบุคคลนั้นเลยเหมือนนกแก้วนกขุนทองสอนให้ท่องจําพูดได้เหมือนกันเป็นประโยคเป็นคําท่องทุกวันทุกวันก็จําได้แต่ไม่รู้ความหมายรู้ความหมายที่ตัวเองพูดไปนั้นคําที่พูดไปนั้นมันคืออะไรความหมายก็มันคืออะไรคนเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันโยมรู้จดรู้จํามีเยอะอ่านจากตำรับตํารารู้พระไตรปิฎกรู้พูดตอนไหนก็รู้หมดแต่ไม่เคยทําเลยไม่เคยนำมาปฏิบัติเลยทานก็ไม่เกิดขึ้นศีลก็ไม่เกิดขึ้นภาวนาก็ไม่เกิดขึ้นสติปัญญาก็ไม่มีแสงสว่างในการดับทุกข์นะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอะมุ่งเน้นไปที่การดับทุกข์เป็นไปเพื่อความดับไม่ใช่ความเกิดที่ไหนยังมีการเกิดนั้นไม่ใช่ธรรมะมันเป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นตัณหาความทยานอยากเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะมันเป็นไปด้วยความเกิดไม่ใช่ธรรมะธรรมะเป็นไปเพื่อความดับเพื่อความละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดละตัวตนเราเขาละการยึดอุปาทานละความอยากซึ่งเป็นบ่อเกิดของกิเลสตัณหานั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึกนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรก็ให้มีสติสติตัวรู้ปัญญาตัวละถ้าเราไม่มีตัวรู้เราก็ละไม่ได้ไม่เห็นความคิดตัวเองเวลาคิดโกรธใครสักคนเกลียดใครสักคนโมโหใครสักคนเราก็ไม่รู้ทันความคิดตัวเองว่ามันโกรธแล้วในความโกรธมันเผาไหม้ตัวเองอยู่มันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่งก็ไม่สนุกนอนก็ไม่สนุกมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจของตัวเองอยู่มันทำให้ร้อนวุ่นวายใจมันร้อนพอใจร้อนมากก็กลายเป็นคนใจร้ายเบียดเบียนเขาก็ได้ทำร้ายเขาก็ได้ฆ่าเขาก็ได้เพราะใจมันร้อนมันถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเช่นนี้ก็ทำให้ตัวเองหาความสุขไม่ได้นั้นธรรมะนี่เป็นเครื่องดับทุกข์คือเข้าไปรู้ความคิดตัวเองสติเนี่ยเห็นความคิดตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่รู้เท่าทันความคิดนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจคือเอาใจไว้ในกายนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินนอนก็อยู่การนอนกินก็อยู่การกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นจะหยิบจะเหยียบจะย่างเราก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่แหละก็เรียกว่าฝึกจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นจิตของผู้รู้เท่าทันถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เราก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้เดินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวกลายเป็นคนหลงคนไม่รู้คือคนหลงกินหลงดื่มหลงอยู่หลงใช้หลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงหมดหลงอยู่ในโลกใบนี้ไม่รู้ว่าโลกก็คืออะไรโลกก็เปลี่ยนแปลงยังไงโลกก็มีความจริงอย่างไรเราไม่รู้เลยเพราะเราอยู่ด้วยความหลงอันนี้แหละที่เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาสร้างสติให้มากพอสติตัวรู้มันมากขึ้นจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวใจก็เป็นสมาธิไปใจที่มันเป็นสมาธิก็ใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสบสายไม่โยกโครงเราต้องฝึกจิตให้มั่นคงอย่างนี้ถ้ายังเราทำอย่างนี้ได้จิตใจของเราก็เข้มแข็งมีความเข้มแข็งไม่อ่อนแอไม่อ่อนไหวใครจะมาพูดใครจะมาชักมาโจงใครจะมายั่วมายวนใครจะมานินทาว่าร้ายใจก็มั่นคงไม่โกรธไม่เกลียดใจก็หนักแน่นไม่ใจหนักแน่นใจของเราก็สบายตาเห็นรูปใจก็สบายหูได้ยินเสียงใจก็สบายใครจะนินทาก็ช่างเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้
ห้ามคนไม่ให้พูดไม่ได้ห้ามคนไม่ให้นินทาไม่ได้พระพุทธเจ้านะดีเลิศประเสริฐเป็นศาสดาเอกของโลกยังถูกคนนินทาให้ร้ายตามให้ร้ายตามนินทาตามว่าตามกล่าวนะพระองค์ดีขนาดนั้นน่ะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเลยแต่ยังมีคนอิจฉามีคนพยาบาทมีคนปองร้ายเพราะกิเลสของมนุษย์นั้นมันมีมากมันทำไปตามหน้าของความคิดของตัวเองความโลภความอยากได้ก็เกิดปัญหายื้อแย่งเอามาเป็นของตัวเองไม่ได้โดยเล่ห์เอาด้วยกลไม่ได้โดยมนต์เอาด้วยคาถาตัวเองอยากได้ต้องได้ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าทุกข์มันเกิดทั้งอยากและไม่อยากเพราะเราไม่รู้ทันความคิดของตัวเองเราดับไม่ได้ดับความอยากของตัวเองไม่ได้ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราดับไม่ได้ก็กลายเป็นความหลงหลงอยู่ในความโลภหลงอยู่ในความโกรธใครพูดไม่ดีก็โกรธใครทำไม่ดีก็โกรธที่จริงเขาทำดีนั่นแหละแต่ใจเราไม่ดีใจเรามองเขาไม่ดีเป็นอคติอคติเพราะความเกลียดความโกรธเพราะความกลัวหรือมีอคติเพราะความรักความชังเราไม่ชอบคนนี้เราก็ไม่พอใจเขาจะทำดีแค่ไหนเราก็ไม่เคยพอใจไม่ถูกใจเราเลยเพราะใจเราเนี่ยมันไม่เคยว่างไม่เคยสงบมันไม่เคยขัดเกลาให้ใจนี่มันตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เลยใจมันก็ฝักใฝ่อยู่ในความรักความโลภความโกรธความหลงพอใจก็เป็นความรักไม่พอใจก็เป็นความชังมันทุกข์ทั้งสองด้านรักก็ทุกข์ไม่รักก็ทุกข์รักก็พอใจนะอยากได้สิ่งนั้นตาเห็นรูปถ้าพอใจขึ้นมาก็อยากได้รูปนั้นหูได้ยินเสียงไพเราะก็อยากได้เสียงนั้นจมูกได้กลิ่นนั้นเราพึงพอใจเราก็อยากได้กลิ่นนั้นก็ต้องแสวงหาดิ้นรนให้ได้มาซึ่งรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นอารมณ์อย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดการไขว่คว้าแสวงหาดิ้นรนให้ได้มาซึ่งตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการคือความอยากนั่นเองนี่ก็เรียกว่ากระบวนการของความทุกข์ที่เรารู้ไม่ทันนั่นไอ้ตัวรู้เนี่ยมันทำให้เรารู้ทันความคิดของตัวเองเราต้องมาฝึกฝนอบรมกายใจของเราเนี่ยต้องทำตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้มีตัวรู้มากเท่าไหร่นั่นแหละสติของเรามันมากเท่าไหร่เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่เหมือนมหาสมุทรเนี่ยทะเลหลายๆที่รวมกันก็เรียกเป็นมหาสมุทรใหญ่พื้นที่ที่ใหญ่มหาสติก็หมายถึงว่าสติที่มากคิดก็รู้พอความคิดเกิดปั๊บก็รู้เลยว่าเรากำลังคิดอยู่คิดเรื่องอะไรก็รู้คิดรักก็รู้คิดชังก็รู้คิดโลภคิดโกรธรู้หมดนี่ก็เรียกว่ามหาสติตัวรู้ที่ใหญ่แล้วถ้าเราไม่มีตัวรู้ตัวนี้เราคิดอะไรก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้ชังก็ไม่รู้ไม่รู้ความคิดตัวเองมันคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เคยรู้เลยเนี่ยคนเรามันขาดตัวรู้แล้วตามหลักของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าวิชาความรู้ไงวิชาคือความรู้คนเราต้องมีวิชาคือความรู้ความรู้ในทางพุทธศาสนานั้นรู้เพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์รู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จดรู้จำคนเราส่วนใหญ่ก็รู้จดรู้จำดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นจดเอาไว้บันทึกเอาไว้จำเอาไว้ท่องจำเอาไว้แต่มันยังไม่ปรากฏชัดแจ้งงั้นหลักการปฏิบัติของพระพุทธองค์นั้นคือการรู้แล้วปฏิบัติปริยัติคือการเรียนรู้แล้วนำมาปฏิบัติจนเกิดผลคือปฏิเวทผลของการปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าทานดีอย่างไรเราก็ลงมือให้ทานพอให้แล้วก็เกิดความสุขโอ้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันต้องให้กันเป็นแก่ตัวไม่ได้
แล้วมันขจัดความโลภความเสียดายความตระหนี่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยตระหนี่ไม่ได้เราต้องให้กันในครอบครัวในสังคมพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนครอบครัวตัวเองก่อนและไปสู่สังคมเป็นผู้ให้ในสังคมไม่เป็นผู้เอาเจอกันก็ให้ต่างคนต่างให้เนี่ยทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบหมดมีความสุขหมดเลยคนไหนไม่ให้กันนะมีแต่ความทุกข์เจอหน้าก็อยากจะได้ของคนนั้นอยากจะได้ของคนนี้อยากจะได้นั่นได้นี่เกิดความโลภเกิดความอยากได้พอมีความอยากได้มันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ความตระหนี่ความเสียดายก็เกิดขึ้นให้ใครไม่ได้มีก็ไม่ให้มันเศรษฐีบางคนโอ้มีมากมายฝากธนาคารไว้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านให้ใครไม่ได้มันก็เป็นเศรษฐีอยู่ชาตินี้แล้วโยมมาชาติหน้าก็ไม่เป็นอีกกลายเป็นคนจนให้ไม่เป็นนี่กลายเป็นคนจนสู้กับคนที่ขยันให้ไม่ได้ให้ทีละเล็กละน้อยแต่ให้ได้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยทยอยให้ไปบริจาคไปสละไปนั่นเป็นเศรษฐีในวันหน้าโยมตายไปแล้วไปเกิดชาติใหม่เป็นเศรษฐีเลยเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งใหญ่คำว่ามหาเศรษฐีเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่สมัยพุทธกาลก็อนาบินทิกะนางวิสาขาเป็นแบบอย่างเรียกว่ามหาอุบาสกมหาอุบาสิกามหาแปลว่าใหญ่ไม่มีใครได้ทำได้เหมือนทั้งสองท่านนี้อนาบินทิกะสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าเอาเงินไปปูเพราะว่าเจ้าของที่เจ้าเชษเนี่ยเป็นเจ้าชายไม่คิดจะขายแต่วรรณอุทยานของเจ้าเชษเนี่ยสวนเจ้าเชษเนี่ยร่มรื่นมากเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเหมาะแก่การที่จะภาวนาวรรณบินทิกะก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับเจ้าเชษเนี่ยก็เกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าอยากจะได้พระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งพระพุทธเจ้านี่มาจำพรรษามาอยู่ใกล้ๆจะได้ทำบุญได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไปไกลต่างบ้านต่างเมืองก็เลยนิมนต์มาจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาจำพรรษาก็ไปซื้อที่ส่วนเจ้าเชษเนี่ยเป็นเจ้าก็ไม่ขายไม่คิดจะขายก็พูดเล่นๆไปกับเพื่อนว่าถ้าอยากได้ก็เอาเงินมาปูเอาปูได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นอนาบินทิกะก็เอาเงินมาปูเลยซื้อที่มีศรัทธามากในพุทธศาสนาเพราะอนาบินทิกะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันในจิตไม่ตกต่ำแล้วจิตพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วจิตเข้าสู่กระแสธรรมเป็นพระโสดาบันก็ซื้อเอาเงินไปปูจนเงินในคลังนั้นหมดในกองคลังที่ตัวเองเก็บไว้จนเทวดาหนีเทวดาที่เฝ้าคลังของอนาบินทิกะหนีและแถมยังกล่าวโทษอนาบินทิกะว่าเป็นคนงมงายนะศรัทธาแบบงมงายใช้เงินจนหมดแล้วไม่มีเงินจะใช้แล้วเนี่ยเราไปซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าหมดเลยพออนาบินทิกะได้ฟังอย่างนั้นก็บอกตั้งแต่วันนี้ไปท่านไม่ต้องอยู่กับเราอนาบินทิกะไล่เทวดาออกจากคลังของอนาบินทิกะเขาเรียกว่าเป็นคลังที่สะสมทรัพย์เอาไว้มีเทวดารักษาเทวดานั้นก็ไม่มีที่อยู่ถูกอนาบินทิกะไล่ออกไปด้วยการที่ว่ามากล่าวหาว่าอนาบินทิกะเป็นคนงมงายศรัทธาแบบงมงายได้เหตุผลทั้งที่จริงแล้วมีเหตุมีผลเพราะเทวดานั้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิยังเห็นผิดอยู่ไม่ได้อนุโมทนาบุญกับอนาบินทิกะที่กำลังสร้างบุญใหญ่อยู่อนาบินทิกะกำลังสร้างบุญใหญ่สร้างวัดถวายซื้อที่ถวายซื้อที่ไม่ได้ซื้ออย่างเดียว
ปลูกกุฏิปลูกศาลาขุดสระน้ำทำทุกอย่างจนสมบูรณ์จนกระถวายไม่ใช่พระไปทำเองอนามิกะต้องลงมือทำทุกอย่างศาลาศาลากุฏิห้องน้ำห้องส้วมที่อยู่อาศัยทุกอย่างเนี่ยอนามิกะต้องทำให้เสร็จทำเสร็จเมื่อไรก็เป็นนิมนต์พระพุทธองค์มาประทับมาอยู่อาศัยได้เลยไม่ต้องขวนขวายมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติไม่มีหน้าที่สร้างหน้าที่สร้างเป็นของอนาเมติกะไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวจะต้องสร้างวัดถวายด้วยเพราะเงินนั้นออกจากคลังจนหมดเทวดาก็ที่เฝ้าคลังอยู่ก็เกิดความไม่พอใจก็กล่าวโทษอนาเมติกะอนาเมติกะก็ไล่เทวดาตนนั้นออกไปเทวดาก็ไม่มีที่อยู่ก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้พระเจ้าคุยกับอนาเมติกะให้ตัวเองได้อยู่ต่อตัวเองไม่มีที่อยู่แล้วถูกไล่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเขาให้มาเฝ้าสมบัติจะไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ไม่ใช่ที่อยู่ของตัวเองและเป็นเช่นนี้พระเจ้าก็บอกเราช่วยท่านไม่ได้หรอกท่านต้องไปอ้อนวอนเองไปขอขมาแก่อนาเมติกะถ้าเขายกโทษให้นั่นแหละท่านก็อยู่ได้ต่อเทวดาก็จำใจต้องกลับไปหาอนาเมติกะไปอ้อนวอนไปขอร้องขอให้ยกโทษต่อจากนี้ไปเราจะไม่กล่าวสิ่งใดอีกเลยที่เป็นเรื่องไม่พอใจไม่สบายใจแก่ท่านอนาเมติกะก็ใจอ่อนเทวดาไปอ้อนวอนก็ใจอ่อนเห็นไหมเทวดายังต้องอ้อนวอนผู้มีศีลมีธรรมเทวดาอ้อนวอนอนาเมติกะก็เลยไม่เป็นไรทางงั้นต่อไปก็มาอยู่ได้เหมือนเดิมแต่ห้ามมาพูดจาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะอนาเมติกะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบเห็นทางดับทุกข์แล้วแต่เทวดายังไม่เห็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ผลสุดท้ายเทวดาก็ได้กลับมาอยู่ที่คลังที่เก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์สมบัติของอนาเมติกะก็ผลสุดท้ายก็ไปช่วยหาทรัพย์เก่าๆคือทรัพย์ตั้งแต่อดีตที่อนาเมติกะเคยทำไว้เอามาให้เกิดขึ้นในพระคลังอีกเทวดาก็ไปช่วยหาก็ทำไว้ที่ไหนก็บันดาลให้เกิดขึ้นทรัพย์นั้นก็เกิดขึ้นมาจนอนาเมติกะสามารถสร้างเอาเงินไปซื้อที่สร้างบ่อสร้างศาลาสร้างกุฏิเหลืออยู่นิดหนึ่งคือซุ้มประตูซุ้มประตูยังไม่เรียบร้อยยังไม่สำเร็จเจ้าเชษฐ์เห็นความตั้งใจของเพื่อนโออนาเมติกะมีศรัทธาถึงขนาดนี้เจ้าหรืออย่างนั้นเลยไอ้ที่เหลือเนี่ยเราจะยกให้แล้วก็จะสร้างสมประตูให้ด้วยแต่ขอชื่อนั้นมาเป็นชื่อของเราชื่อเจ้าเชษฐ์ไงเชษฐวันอนาเมติกะบอกได้เลยเพื่อนร่วมกันทำบุญใช่ไหมถ้าเป็นเรายอมไม่ยอมไม่มีใครยอมถ้าเป็นเศรษฐีในสมัยนี้ไม่มีใครยอมโอ้โหซื้อที่มาตั้งบานแล้วเหลือแต่สมประตูชื่อก็ไม่ได้เขามาขอเอาชื่อตรงซุ้มประตูทำซุ้มประตูแล้วก็ขอใส่ชื่อไว้ไม่ใช่ชื่อของอนาเมติกะไม่มีชื่อเลยโยมชื่อเจ้าเชษฐ์เชตวันเห็นไหมถ้าเป็นเราเป็นคนอื่นไม่ให้ถ้าไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ให้โยมไม่มีใครให้เราซื้อมาแล้วเนี่ยเอาเงินไปปูสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างสระน้ำสร้างทุกอย่างครบแล้วเหลือแต่ซุ้มประตูมาสร้างซุ้มประตูแล้วก็บอกว่าเอาชื่อไว้เนี่ยเราจะให้ไหมไม่มีใครให้แต่อนาเมติกะให้ต้องเอาไปเลยร่วมอนุโมทนาด้วยเห็นไหมคนเป็นสัมมาทิฏฐิโยมก็ทำไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้เอาชื่อเอาเสียงแต่ในที่สุดชื่อเสียงของอนาเมติกะก็เลื่องลือไปทั่วสร้างเชตวันถวายถึงแม้ชื่อนั้นจะเป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์เชตวันแต่ว่าการสร้างนั้น
อนาบินทิกะเป็นผู้สร้างเอาเงินปูเอาเงินไปวางจนเต็มพื้นที่ได้แค่ไหนก็สร้างแค่นั้นโยมไม่ใช่น้อยที่นี่เป็นพันๆไร่โยมไม่ใช่เป็นร้อยไร่โยมคิดดูว่าเงินมหาศาลแค่ไหนโยมเศรษฐีสมัยก่อนเขามีเงินมหาศาลแค่ไหนเอาเงินไปปูซื้อที่เป็นพันๆไร่ไม่ใช่ปูอย่างเดียวโยมสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำสร้างทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุเป็นพันรูปมาอยู่โยมหน้าที่พันไร่เป็นพันไร่นะมีภิกษุมาอยู่เป็นพันรูปพุทธเจ้าเป็นประธานคิดดูว่ากว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนนั้นทุกวันนี้คำว่าเศรษฐีเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยโยมเศรษฐีสมัยพุทธกาลเนี่ยเราต้องบริจาคทานประจำเลยโยมเดือนละครั้ง5วัน7วันบริจาคที่4แยก3แยกที่คนสัญจรไปมาบริจาคข้าวบริจาคน้ำบริจาคเสื้อผ้าบริจาคของใช้ทุกอย่างแจก5วัน5คืน7วัน7คืนคนก็หลั่งไหลไปนั่นก็เรียกว่าเศรษฐีโยมคนไหนไม่ให้ไม่ใช่เศรษฐีเขาไม่ยกย่องว่าเป็นเศรษฐีไม่เหมือนสมัยนี้มีเงินหน่อยก็ว่าเศรษฐีมีทองหน่อยก็ว่าเศรษฐีไม่บริจาคเลยไม่สละเลยไม่ทำประโยชน์อะไรเลยเรียกว่าเศรษฐีขี้เหนียวมันได้แค่ชาตินี้และชาติหน้าไม่ได้ไม่ได้บริจาคไม่ได้สละนี่พูดให้ฟังว่าเศรษฐีอนาบิติกะนางวิสาขานั้นมหาบาสิกานั้นมีคุณอย่างยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาช่วยบำรุงพุทธศาสนานางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันนางช่วยพุทธศาสนาได้มากเพราะนางเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้ว่าภิกษุต้องทำอะไรบ้างควรแก่การอะไรอนุเคราะห์หมดจีวรผ้าอาบน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนางอุตสาขาเป็นผู้ริเริ่มไปขอพุทธเจ้าขอถวายผ้าพระเห็นพระเปลือยกายอาบน้ำพระมีแค่สามผืนเราจะลงอาบน้ำทรงน้ำกับพระก็ต้องเปลือยกายไม่งั้นผ้าก็เปียกไม่มีผ้านุ่งนางวิสาขาไปเห็นก็ไปบอกพระพุทธไปทูลพระพุทธองค์ว่ากระหม่อมฉันขอถวายผ้าให้พระจะได้มีผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำฝนในฤดูฝนฝนตกก็เปียกไม่มีผ้าพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตเมื่อนางมีสติมีปัญญาไปเห็นอะไรนางก็เกิดปัญญานางก็สละไปทูลขอพระพุทธเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่สร้างนั่นให้แก่พระเนี่ยเขาเรียกว่าทำประโยชน์ให้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ติพระนะพระไม่นุ่งผ้าสมัยก่อนมีพวกฉีเปลือยไงมีลัทธิฉีเปลือยนางวิสาขาไปบ้านพ่อผัวพ่อผัวก็นับถือสามีครอบครัวตระกูลของสามีนี่นับถือพวกลัทธิแก้ผ้าไม่นุ่งผ้าถึงสมัยในอินเดียก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้หมดไปถ้าใครไปอินเดียก็จะเห็นยังมีอยู่ลัทธิที่แก้ผ้าเนี่ยเขาไม่นุ่งผ้าเขาไม่อายเพราะถือว่าเขาทำใจได้เขาไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็เดินเปลือยกายไปอย่างนั้นแล้วเขาก็สันโดษนะโยมเวลาเขาทานอะไรเขาก็ทานมือเดียวใส่มือแล้วก็ทานแล้วเขาก็ไม่พกไปไม่ห่อไปไม่พกไปทานอิ่มเขาก็ปล่อยเลยถือว่าสิ้นสุดกันในวันนั้นเขาไม่ต้องพกต้องห่อถึงเวลาเขาก็กินเสร็จเขาก็ไปใช้มือเอาอาหารใส่มือแล้วก็กินเขากินแค่นั้นแล้วเขาก็ไปก็ถือว่าเขาสำเร็จแล้วเป็นลัทธิของเขาไม่นุ่งผ้าเดินไปทางไหนก็เปื่อยกายไปอินเดียเวลาหน้าหนาวมันก็หนาวนะโยมหนาวไม่ใช่น้อยเลยมันติดเทือกเขาหิมาลัยเนปาลความหนาวนี่
หนักหนาเหมือนกันแต่เขาก็อยู่ได้เขาก็ทนได้เขาไม่นุ่งผ้าเขาก็อยู่ได้มีความก็ฝึกความอดทนเอาไว้สมัยก่อนลัทธิต่างๆมีความอดทนนั่งไม่กระดูกกระดิกเลยเป็นเดือนพระเจ้าก็ไปทรมานมาแล้วตอนที่ออกบวชใหม่ๆไปศึกษาสิ่งเหล่านี้มาไปทรมานตนมานั่งจนกั้นลมหายใจจนสลบไปตื่นขึ้นมาก็ทำต่อบางคนก็เอาไฟก่อไว้รอบตัวเองร้อนยังไงก็ทนเนาะบางคนก็ฝังดินเหลือแค่คอเหลือแค่จมูกฝังทรายฝังดินไว้อยู่อย่างนั้นอะเป็นเดือนเป็นปีโยมทรมานตนอยู่เป็นหนทางทรมานนึกว่าตัวเองจะสำเร็จสมัยก่อนลัทธิทรมานกายเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ไปทดสอบมาหมดแล้วจึงบอกไว้ในเวลาเราสวดธรรมจักรพระพุทธเจ้าจะกล่าวไว้ว่าบรรพชิตไม่ควรเสพสิ่งสองอย่างคือการทรมานตนให้เปล่าประโยชน์พระเจ้าไปทดลองมาแล้ว6ปีโยมไม่ใช่ทำเล่นๆโยมทำถึง6ปีไปศึกษาจากอาจารย์นั้นอาจารย์บอกหมดแล้วพระเจ้าถามว่าหมดหรือยังความรู้ที่สอนเราเนี่ยอาจารย์บอกว่าหมดแล้วพระเจ้าทดสอบแล้วไม่เกิดประโยชน์เลย6ปีเต็มๆและอีกอย่างนึงก็คือการอยู่บ้านอยู่เรือนกามสุขันธกานิโยคคือการประกอบตนในกามพุทธเจ้าว่าสองสิ่งนี้บรรพชิตนักบวชไม่ควรเสพให้ละเสียให้เว้นเสียทางสายเอกทางสายกลางเท่านั้นที่นำพาไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นพระองค์ทดลองมาแล้วจึงได้บอกได้ว่าทางนี้ไม่ควรไปทางนี้ไม่ควรเดินเดินอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือทางสายเอกทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางไปสู่ความดับทุกข์มักมีองค์8เป็นเครื่องเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์พระเจ้าตรัสไว้หมดแล้วเพียงแต่เราเดินไปตามที่พระเจ้าทรงสอนเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปค้นอะไรเลยไม่ต้องไปทรมานตนไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพระเจ้าทำมาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วแล้วก็มาบอกชี้แจงแสดงแก่พวกเราให้เราได้มีสติได้มีปัญญาได้มีศรัทธาที่จะทำความดีนั่นสิ่งเหล่านี้เองที่เราชาวพุทธเราต้องพยายามใช้สติใช้ปัญญาบ้างโยมคนเราทุกวันนี้ขาดสติขาดปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละไม่เคยละอะไรกันเลยความโลภก็ละไม่ได้ความโกรธก็ละไม่ได้ความหลงก็ไม่เคยละเลยเต็มไปหมดในหัวใจเราเนี่ยนั่งก็แบกไว้นอนก็แบกไว้เดินก็แบกไว้มันหนักอกหนักใจอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยถ้าเราวางได้ปล่อยได้ก็เบาเมื่อเราเดินไปไหนไม่มีสัมภาระนั่นแหละโยมเราไม่ต้องถืออะไรไปเลยเนี่ยเดินไปตัวเปล่าๆเนี่ยมันสบายไหมต่างกับคนที่เดินไปถือไปไหมโยมคนยิ่งถือมากก็ยิ่งหนักมากความยึดความติดก็เปรียบเหมือนคนถือของอะโยมบางคนแบกไว้หามไว้คอนไว้เต็มไปหมดแบกลูกแบกหลานแบกบ้านแบกเรือนเอาไว้แบกทรัพย์สมบัติเอาไว้แบกขันห้าเอาไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์เนี่ยต้องแบกมันไว้ทุกวันเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ต้องประคับประคองมันหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำให้หนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอแล้วขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์มากทุกข์อย่างยิ่งใหญ่เลยที่พระเจ้าทรงสอนต้องแบกมันไว้ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีแล้วแบกมันไว้เนี่ยต้องคอยประคับประคองมันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็จากเราไปเราก็อยู่กับมันไม่ได้นานมันก็จากเราไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาพิจารณาทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจความจริง4ประการทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ตรัสรู้คำว่าตรัสรู้คือความรู้แจ้งแทงตลอดเห็นหมดเลยเห็นความทุกข์ที่ปรากฏขันธ์5นี่เป็นทุกข์ขันธ์5ก็มีรูป
รูปก็คือร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเรียกว่ารูปรูปเรามีอะไรมั่งมีอาการ32เนี่ยรูปนี้เป็นทุกข์มีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์ไม่หูมีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีขาก็ทุกข์เพราะขาทุกข์เพราะอะไรเพราะมันมีความเสื่อมรูปนี้มันเสื่อมมันไม่ได้คงที่เลยอยู่ไปมันก็เกิดความเสื่อมอันนู้นก็ชำรุดอันนี้ก็ชำรุดผลสุดท้ายมันก็แตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปมันไม่ได้อยู่กับเราเราก็ไม่ได้อยู่กับมันเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปนี่คือความจริงที่เราต้องพิจารณาให้เกิดอะไรเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรายังขาดตัวรู้ยังไม่มีตัวรู้ไม่รู้ว่ารูปเราคืออะไรรูปคือร่างกายเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเห็นไหมเราอยู่ได้ไม่กี่ปีเด็กมันก็ตายจากเราไปมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วเด็กมันไปไหนโยมเคยถามตัวเองไหมเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กมันหายไปไหนแล้วไปค้นหาที่เด็กไม่มีแล้วมันตายจากเราไปโยมเด็กมันตายจากเราไปสู่วัยหนุ่มวัยสาวมันอยู่ไม่ได้กี่ปีวัยหนุ่มวัยสาวมันก็เกิดตายจากเราไปอีกนี่เราตายมาหลายคนแล้วโยมยังไม่รู้เลยเรายังยึดว่าของเราอยู่เลยเนี่ยทั้งที่มันจากเราไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเลยแล้วความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนเราพิจารณาเนี่ยเราจะได้รู้อนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะอนัตตาควบคุมไม่ได้อนัตตาคือการควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเรากายเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเพราะเราบังคับไม่ได้ผมอย่างอกผมอย่ารุดฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่มีสิทธิ์เลยโยมเพราะไม่ใช่ของเราแต่เรามายึดว่าเป็นของเรายึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์มานั้นพอมันเกิดความชำรุดทรุดโทรมเกิดความแตกสลายแล้วก็ทุกข์เพราะมันผมร่วงก็ทุกข์เพราะผมโอ้ทำไงจะไม่ให้ร่วงฟันหักก็โอ้โหทำไมมันต้องหักนั่งทำไมมันต้องปวดยืนทำไมมันต้องเมื่อยทำไมต้องหนาวทำไมต้องร้อนทำไมต้องหิวทำไมต้องเข้าห้องน้ำเคยนึกไหมโยมเคยดูสภาพตัวเองไหมว่าที่มันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเพราะอะไรนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์มันทุกตลอดวันตลอดคืนไม่มีเวลาใดที่มีความสุขเลยร่างกายเนี่ยโยมพระเจ้าสอนให้เราดูเนี่ยน้อมเข้ามาโอบมาในโกน้อมมาดูว่าตรงไหนมันมีความสุขมั้งนั่งแล้วมันมีความสุขไหมถ้าสุขทำไมต้องขยับพลิกทำไมขยับทำไมเพราะมันทุกไงทุกมันบีบคั้นเรามองไม่เห็นทุกที่มันเกิดขึ้นพระเจ้าสอนให้รู้ทุกเนี่ยนั่งก็เห็นทุกตัวเองโอ้มันทุกนะจึงต้องขยับแทนที่มันจะหายทุกมันก็ไม่หายเดี๋ยวมันมาอีกมันเบาไปชั่วขณะโยมมันผ่อนไปชั่วขณะหนึ่งที่เราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนปั๊บมันค่อยๆผ่อนทุกนั้นค่อยๆคลายเดี๋ยวมันมาอีกโยมนั่งท่าใหม่ก็ปวดท่าใหม่ยืนท่าใหม่ก็ปวดท่าใหม่นั่งท่าไหนก็ปวดท่านั้นยืนท่าไหนก็ปวดท่านั้นไปนอนนึกว่าจะสบายถ้านอนนี่เขาบอกสบายที่สุดแล้วลุกขึ้นมาทำไมโยมมันนอนสบายทำไมไม่นอนต่อสังเกตไหมว่าทำไมนอนไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันพลิกซ้ายเดี๋ยวมันพลิกขวาเดี๋ยวมันตะแคงมันทำไมโยมมันทุกข์มันนอนอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอริยบทเพื่อให้ทุกข์มันผ่อนคลายแล้วนึกว่ามันมีความสุขกินว่ามีความสุขมันสุขไหมโยมกว่าจะได้กินเนี่ยมันสุขไหม
ต้องไปหาโอ้กว่าจะได้มากว่าจะเข้าปากได้นี่มันทุกข์มากเลยเข้าปากยังทุกข์อีกต้องเคี้ยวต้องกลืนพอกินเสร็จทุกข์อีกต้องไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมมันมีความสุขตรงไหนโยมไม่ได้สุขเลยมันมีความทุกข์ตลอดหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเรามีอริยบท4ไว้ทำไมไว้บรรเทาทุกข์โยมพอเมื่อยก็ขยับเปลี่ยนไปเดินบ้างไปยืนบ้างไปนอนบ้างไปนั่งบ้างเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อยท่าไหนก็ขยับไปเปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ทุกข์เลยไม่เห็นเลยมันเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะทุกข์ไงมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันนั่งไม่ได้นานเดินไม่ได้นานยืนไม่ได้นานมันทำอะไรนานไม่ได้หรอกทุกหนาวนานร้อนนานหิวนานไม่ได้ทั้งหมดอิ่มนานก็ไม่ได้ทุกใช่ไหมทุกมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเพราะอะไรสติปัญญาเรายังไม่เข้าไม่ถึงเพราะเราไม่มีสติในการนั่งนั่งก็ไม่รู้ว่านั่งทุกก็ไม่รู้ว่าทุกเวลาปวดก็ขยับแล้วไม่ทันได้กำหนดรู้ทุกเลยครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนนะก่อนจะขยับกำหนดก่อนมันทุกมากไหมมันปวดมากไหมร่างกายนี้มันเป็นที่อยู่ของทุกข์เนี่ยมันทุกข์จนทนไม่ไหวใช่ไหมจึงต้องขยับพอขยับแล้วมันเปลี่ยนอะไรบทแล้วมันเป็นไงความรู้สึกมันเป็นยังไงผ่อนคลายทุกข์ค่อยๆผ่อนพอเปลี่ยนท่าใหม่5นาที10นาทีมันมาอีกแล้วทุกข์มันมาอีกแล้วมันเริ่มปวดอีกแล้วเริ่มเมื่อยอีกแล้วเริ่มไม่สบายอีกแล้วเห็นบ้างไหมโยมกี่ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้โยมเราอยู่กับความทุกข์มากี่ปีแล้วเรามองไม่เห็นและทุกข์มากี่ชาติกี่ภพแล้วเราก็ยังไม่รู้เพราะความหลงที่เราไม่รู้นี่แหละโยมไอ้ตัวหลงนี่แหละมันทำให้เราไม่รู้แล้วมาวัดมาสร้างตัวรู้สร้างสติสร้างปัญญานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรรู้หมดแล้วเราจะเห็นทุกข์โยมไม่เห็นทุกข์ก็อยากจะออกจากทุกข์นะมีความดำริชอบพอสัมมาทิฏฐิมันเกิดปัญญาตัวที่หนึ่งเกิดไอ้ตัวที่สองก็ตามมาสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์โอ้นั่งก็เป็นทุกข์เนาะนอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์ขิวก็เป็นทุกข์โอ้มันทุกข์หมดเลยเนี่ยไม่มีเวลาใดเลยที่มันมีความสุขเราหลงว่ามันสุขมันไม่ใช่เลยมันเป็นความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะหนึ่งป่วยไปหาอยู่หายาหาหมอก็บรรเทาไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกพอหมดฤทธิ์ยามันก็ทุกข์อีกมันช่วยบรรเทาไปเท่านั้นเองชั่วพักชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้หายไปไหนเลยทุกข์ไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่กับเราตลอดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ทุกข์อันดับแรกที่พระเจ้าตรัสรู้ก็เห็นอย่างนี้อยู่เห็นความทุกข์ที่มันปรากฏอยู่ทุกขณะนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกกินก็ทุกผิวก็ทุกอิ่มก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกโอ้โหแต่ละวันละวันนี่ทุกแสนสาหัสมันน่าเบื่อไหมโยมคนที่มีสติมีปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายนิพพทาคือความเบื่อหน่ายในทุกนี่เองเห็นแล้วว่ามันทุกจริงๆไม่ใช่ทุกเล่นๆไม่ใช่ของเล่นทุกเนี้ยเราแบกมันไว้ทุกวันเลยเนี่ยนั่งก็ทุกแบกความทุกข์เอาไว้ยืนเราก็แบกมันไว้เดินเราก็แบกมันไว้นอนเราก็แบกมันไว้กินเราก็แบกมันไว้เรายังไม่เห็นทุกข์อีกเลยน่าเสียดายจริงๆโยมเสียดายสติปัญญาที่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเราจึงไม่เห็นทุกข์ตรงนี้แล้วเราก็หลงอยู่กับมันนึกว่ามันเป็นความสุขได้กินได้ดื่มได้นอนได้นั่งสุขมากเลยมีไม่ยอมสุขไม่มีพุทธเจ้าบอกแล้วทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทุกทั้งสิ้นที่ไม่เกิดคือไม่ทุกที่เกิดมานี้ทุกทั้งหมดเศรษฐีก็ทุกพระราชาก็ทุกทุกหมดโยมไม่มีใครไม่มีทุกมีสังขารมีขันห้าทุกหมดเลยแบกมันไว้โยมแบกขันเอาไว้ห้าขันนี่มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นเราต้องมาเรียนรู้
ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่นําไปประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันเลยไม่เห็นภัยเลยเราก็หลงติดอยู่กับความทุกข์นี่เองเห็นไหมบางคนไปทำบุญชาติหน้าก็ให้ฉันได้เกิดเป็นเศรษฐีเถอะเศรษฐีมีทุกข์ไหมมีไปถามเศรษฐีปวดไหมปวดถามเศรษฐีเมื่อยไหมเมื่อยถามเศรษฐีหิวไหมหิวหนาวไหมหนาวร้อนไหมร้อนร้อนแก่ไหมแก่เจ็บไหมตายไหมเหมือนกันโยมไม่ใช่คำว่าเศรษฐีแก่ก็ไม่มีเจ็บก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นเศรษฐีก็ทุกข์โยมเพราะมันมีขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์ดับขันห้าจะได้นั่นนะทุกข์ดับโยมดับวิญญาณไม่มีการเกิดไม่เกิดก็ไม่มีรูปไม่มีรูปก็ไม่มีเวทนาไงเวทนาคือความรู้สึกไม่มีรูปมันจะมีความรู้สึกได้ยังไงมันก็ไม่มีมันก็ดับได้หมดสัญญาสังขารวิญญาณดับได้หมดโยมไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือทุกข์ไว้เลยดับทุกข์ได้หมดเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนใต้ตรัสรู้มาเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นนั้นการที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ไม่ใช่มาให้ทานอย่างเดียวไม่ใช่มารักษาศีลอย่างเดียวทำไมต้องเน้นที่สวดมนต์ภาวนาครูบาอาจารย์พยายามเนี่ยเดี๋ยวเดินจงกรมเดี๋ยวนั่งสมาธิทำทำไมโยมทำให้มันเกิดสติให้มันเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าเราอยู่กับทุกข์นี่ทำยังไงจะออกจากทุกข์นี้ได้ดับทุกข์นี้ได้อะไรเป็นที่เกิดของทุกข์อะไรเป็นที่อยู่ของทุกข์เราต้องหาเหตุให้เจอแล้วกำจัดเหตุนั้นทำลายเหตุนั้นทุกข์นั้นมันจึงจะดับพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นทุกข์นั่นเองทุกข์ตัวที่หนึ่งก็คือกามตัณหากามตัณหาก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในความปรุงแต่งคือธรรมารมณ์นี่เขาเรียกว่าตัณหาพาให้เกิดทุกข์เป็นเหตุของทุกข์นั่นเองทำให้เราต้องมีภพมีชาติภพคือการเกิดชาติก็เกิดในภพน้อยภพใหญ่มีชาติก็ต้องมีชรามีมรณะมีโศกะมีปริเทวะมีความโศกมีความร่ำไรตามมาพัดพรากจากกันก็เกิดความโศกแม่ตายก็ร้องไห้พ่อตายก็ร้องไห้เมียตายสามีตายภรรยาตายลูกตายร้องไห้เสียใจเกิดจากความรักความชังทั้งหมดเลยเกิดจากตัณหานี่แหละนั้นคนเราทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยตัณหาความอยากดิ้นรนอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้ถ้าดับตัวนี้ได้ทุกข์นั้นก็ดับไม่มีการเกิดเป็นสมุทัยสมุทัยคือนิโรธก็ไปสู่นิโรธคือความดับดับด้วยใดมรรคองค์8สมาธิเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นที่สุดเห็นไหมดับได้นั้นหนทางแห่งความดับทุกข์มีอยู่พุทธเจ้าเข้าถึงแล้วพระอรหันต์เข้าถึงแล้วเข้าด้วยอะไรเข้าด้วยสติเข้าด้วยปัญญาแต่พวกเรานี่ยังขาดสติขาดปัญญาต้องฝึกฝนอบรมมาวัดต้องฝึกให้มีสติเพื่อพัฒนาไปสู่ปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ความเกิดความดับความหลงความโลภที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ในใจเราเนี่ยเรามองไม่เห็นมองด้วยตาเปล่าไม่ได้ต้องค้นหาด้วยสติแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงเห็นกิเลสความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรแล้วขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจากใจของตัวเองใจที่ไม่มีความโลภใจที่ไม่มีความโกรธใจที่ไม่มีความหลงเป็นใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราพระธรรมอยู่ในใจของเราพระสงฆ์อยู่ในใจของเราใจของเราเป็นผู้รู้ใจของเราเป็นผู้ตื่นใจของเราเป็นผู้เบิกบานเห็นไหมมันอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เองอย่างอื่นไม่สำคัญสำคัญที่ใจเวลามันจะไปในใจเป็นผู้ไปก็เรียกวิญญาณนั่นเอง
พูดตามภาษาหลักชาวบ้านคือวิญญาณที่ออกจากร่างมันไปโยมร่างไม่ได้ไปไปเสวยภพภูมิใหม่ไปเกิดในภูมินั้นภพนั้นวิญญาณเป็นผู้ไปเป็นผู้ไปจุติเป็นผู้ไปเกิดแล้ววิญญาณนั้นสะสมอะไรเอาไว้สะสมอารมณ์อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงมันก็ไปเกิดในภพภูมิที่ตัวเองสะสมเอาไว้ถ้าทำความดีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเห็นไหมต้องสะสมอารมณ์ให้เป็นโยมเอาอารมณ์ของธรรมะไปไว้อารมณ์ของผู้รู้อารมณ์ของผู้ตื่นอารมณ์ของผู้เบิกบานเนี่ยทำจิตให้ผ่องใสพระเจ้าจึงฝากไว้3ประการสำหรับชาวพุทธเราคืออะไรละความชั่วทำความดีใช่ไหมสอนให้ละความชั่วสอนให้ทำความดีแล้วทำจิตให้ผ่องใส3ประการและบุคคลนั้นจะพบแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นวันนี้ตมาก็ได้ปรารภธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำมาให้ญาติโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลของการปฏิบัติคือความดับทุกข์เหมือนที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นทานศีลภาวนาเราสามารถสร้างได้ทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสก็ขอให้พวกเราตั้งใจในการทำความดีละความชั่วทำจิตให้ปองใสตามที่พุทธเจ้าทรงสอนบุญกุศลใดที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำในวันนี้หรือที่แล้วมาก็ขอเป็นพลังบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงวัฒนธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะมาสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมให้เตรียมไว้ก่อนนะครับนี่เราจะได้มากล่าวคำถวายแล้วก็จะได้ขึ้นมาถวายพร้อมๆกันด้านล่างก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านมีเครื่องไทยธรรมก็นำขึ้นมาถวายข้างบนได้นะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับขอเชิญนะครับครับ
ต่อไปก็ตั้งใจพระราชสักบางสุกุลในแก่ผู้ล่วงลับไป นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวุปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทา เมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนา อโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลาง
สวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราครุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับประนมมือไว้ก่อนนะครับจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ